สวัสดีทุกคนนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกม Rangers นะครับก็เมื่อวานนะครับไลฟ์เกนชินไปผมสัญญากับตัวเองนะครับว่าถ้าเมื่อวานเปิดได้น้องแมวนะครับผมจะทําคลิป Rangers วันนี้นะครับแล้วเมื่อวานก็ได้น้องแมวจริงนะครับผม Yes 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 ซึ่งผมสงสัยมานานละกับ A Ranger ตัวนี้ครับบาวมัธยมบายนะครับซึ่งเป็นเรนเจอร์ที่แบบหลายคนใช้กันน้อยมากครับเนื่องจากว่าสกิลของบาวตัวเนี้ยเป็นสกิลที่แบบว่าเอาไว้ปั่นคู่ต่อสู้โดยเฉพาะเลยครับผมคือจะมันไม่ใช่สกิลแบบบัฟเพื่อนไม่ใช่สกิลแบบดาเมจแรงๆขนาดนั้นนะครับมันเป็นสกิลที่มีแต่คำว่าดีบัฟนะครับผมไม่มีดาเมจเลยนะดีบัฟ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 นะเพราะทำให้ผมแบบสนใจกับตัวนี้ว่าผมจะใช้เรนเจอร์ตัวนี้ยังไงให้มีประสิทธิภาพนะครับผมคือในเมื่อมันไม่มีดาเมจปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็แบบเพิ่มเลือดไปกันนะเพิ่มเลือดเพิ่มต้านก็พอนะครับผมเพราะงั้นเกียร์ที่ผมติดวันนี้อาจจะดูยิ่งเอาหน่อยนะครับเพราะว่ากระเป๋ามันน้อยนะกระเป๋าเราขาดแคลนนะครับผมเราจะมีกระเป๋าก็ต่อเมื่อเดือนหน้านะครับผมที่จะมีอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมก็ใส่รองเท้างูตามใจใส่นะแล้วคันเนี่ยขนาดคอเนี่ยเลือดอย่างน้อยนะเพราะมันไม่มีอะไรใส่จริงนะครับผมต้องยอมใจดูคอเนี่ยมีแค่นี้นะมันไม่เหมือนกับอดีหลักนะถ้าอดีหลักนี่แบบมันจะมีเกียร์เยอะกว่านี้ให้ใส่นะครับผมโอเคเพราะงั้นวันนี้ผมจะยอมดรอปลิงคัสสักวันหนึ่งนะครับผมเพื่อผมจะดูว่ามันจะใช้ยังไงให้เวิร์กนะครับผมกับเรนเจอร์ตัวนี้นะครับบาวมัธยมปลายนะครับผมสนใจมานานแล้วผมสนใจอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับตัวนี้มานานแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำนะผมวันนี้มีโอกาสละนะฮะก็เดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับผมเป็นการใช้บาวมัธยมปลายครั้งแรกเลยนะครับแบบตั้งแต่ได้มาคือไม่เคยใช้จริงจังเลยนะโอเคนี่มันน่าจะเวิร์กนะ28 50เวิร์กแล้วคือตัวแบกเรามันเยอะนะริมูรุไปดิมารุหน้าม้าอีกนะครับจริงๆชุดแรกก็ตายมั้งนะผมว่านะระยะการยืนของบาวมันก็ยืนดีนะเพียงแต่ว่าเลือดต้องเยอะกว่านี้เลือดอย่างต่ำต้อง2ช่องแต่ว่าเนื่องด้วยข้อจำกัดที่ว่าแร่เขาเยอะฮะแร่ประมาณ 1,400 ทำให้ผมต้องยอมใจใส่รองเท้าแร่ถ้าช่องหลังมีเลือดก็ดีเนาะโอเคผมนี่ผมพยายามปล่อยอยู่นะผมพยายามปล่อยบาวมาเรื่อยๆนะสกิลก็ออกอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณยืนระยะที่ดีฮะระยะหลังจากไปนี้มาดูไปนิดนึงสกิลไม่ค่อยจะโดนนะสกิลฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ค่อยโดนตัวเราครับส่วนสกิลของบาวมาถึงปลายก็ออกอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นไอคอนนะผมไม่เห็นไอคอนจริงๆเพราะว่ามันไอคอนมันโดนตื่นมันอัดสกิลซ้ำไปแล้วนะผมบางทีสกิลซ้อนแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะนะจริงๆไม่มีมาถึงปลายก็ชนะเลยแล้วครับดูผมอยากเห็นไอคอนมากอ่ะมันไม่เห็นจริงอ่ะไม่เห็นนะมันตายก่อนเนี่ยเรนเจอร์มันแรงโคตรแรงเลยแค่ทีมหน้าก็ตายหมดแล้วจบเลยไม่เทเลยจังหวะเนี้ยนะพอทีมหน้ามันเล่นสแสดงเลยนะครับโอ้โหอยู่24ตัวขนาดนี้เลยเนี่ย
แม่เจ้าโอ้น่าจัดนะเนี่ยอยู่24ตัวแบบนี้โอ้โหมันทำไอดี3ผมหงอยเลยไอดี3ผมยังไม่ถึงครึ่งของคนนี้เลยเนี่ยยังไงผมเห็นแล้วผมเห็นลูกควันแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมคุณเห็นลูกควันมุมๆไหมนั่นแหละนั่นแหละคือดีบัฟของตัวมัธยมปลายนะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะชนะล่ะทิ้งแม็กก็ช่วยคุณไม่ได้อ่ะเพราะแทงคุณยังปล่อยอยู่โอเคนะมันนั่นไปอ่ะตัวมันเก่าไปมันไม่เทสนะครับจริงๆคุณนึกว่าผมจะตีใช่ไหมไม่มันถ้าเป็นนอกคลิปอะผมตีไปแล้วโอ้มันไก่นะเนื่องจากว่าคลิปนี้เราต้องการเทสความสามารถของมัธยมปลายว่ามันยืนดีไหมนะซึ่งโดยภาพรวมผมเขายืนใกล้เคียงกับหมอดูฮะเนี่ยยืนใกล้ๆกับหมอดูนะครับถึงเขาจะไม่มีลบอมตะเลยแต่ว่าถ้ามีคนอื่นอะถ้าคนอื่นช่วยลบอมตะตัวมัธยมปลายจะเวิร์กนะครับแบบติดดีบัฟรัวๆติดลดแม่นลงอะลดแม่นลงลดพลังโจมตีลงก็ตียากขึ้นอีกไม่แน่นะผมกำลังมีความคิดบ้าๆผมจะเอามาทีมปลายมาใช้แทนลิงคันละผมคิดว่าไม่น่าเวิร์กเนาะมันยังไงมันก็ต้องมีดาเมจถูกปะหรือไม่ต้องมีดาเมจก็ได้เพราะข้างหน้ามันก็มีดาเมจอยู่แล้วก็จริงนะในเมื่อทีมข้างหน้าดาเมจเกือบต้อง4ตัวนะมีดาเมจทั้ง4ตัวได้ออกไหมเนี่ยผมเจอคู่ต่อสู้ที่สูสีแล้วครับเราพยายามส่งบาวไปปั่นอยู่นะไปปั่นฝั่งตรงข้ามนะครับได้ไปดีมารู้ช่วยด้วยตัวหนึ่งลบฮีลตัวหนึ่งลบแม่นลบโจมตีลบบัฟลบให้หมดเลยเอาดิทีมเราแบบทีม A แบบโจมตีอะดาเมจหนักๆทีมข้างหลังปั่นฝั่งตรงข้ามโอเคเหมือนเราจะโนเทมได้แล้วนะใจจริงผมอยากจะได้อาหมานะถ้าได้อาหมามาน่าจะดีอยู่เนี่ยครับแล้วถ้าได้เจสสิก้าแสงมาก็ใช้แทนโยมิได้นะครับผมแต่ว่าโยมิมันจะมีความเกลียดเรื่องที่ว่าเมื่อตายแล้วจะอันตีครั้งสุดท้ายนะครับโอ้ no มีตัวบิน no โอเคครับรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายอ่ะดีแล้วกันต่อ12เดือนนี้ผมคิดว่ายังไงก็ไม่เปิดอ่ะผมรอเดือนหน้าเดี๋ยวจะดองไว้ยาวๆเลยอีกอย่างเดือนนี้ผมไม่อยากเติมมาด้วยเพราะว่าจะดองไว้ไปเติมเกนชินนะช่วงนี้ผมติดเกนชินนะครับผมก็ต้องทำใจหน่อยไม่น่าเลยอะผมเข้าสู่วงวานแห่งความเกลือแล้วอยู่เกมนี้ยังเกลือไม่พอไปเกลือเกนชินอีกครับผมเอาเว้ยใครจะยืนแน่นกว่านะอ่ะเอาดิใครยืนแน่นกว่านะเอาดิคุณแม่ผมรู้คุณแม่มีสตันแต่ว่าจะยืนได้แค่ไหนเชียว
คุณดูไปยิงมารู้ผมเนี่ยยืนกันแบบเรียบร้อยอะแตกยืนไม่อยู่แบบโอเคครับโดยในภาพรวมของบาร์มัธยมปลายนะครับผมคิดว่าโดยภาพรวมโอเคนะถ้าทีมของคุณอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรเรนเจอร์ที่มีดาเมจเยอะพอครับหลายๆตัวนะครับเราอาจจะไอตัวที่ไม่มีดาเมจก็อาจไม่ต้องใช้ดาเมจก็ได้นะผมแล้วก็ประส่งมัธยมปลายเนี่ยไปป่วนฝั่งตรงข้ามเดียวพอนะผมเรามีตัวลบอมตะเหลือทั้งริมูรุเคนนะครับซาวิน่าไม้นะครับผมตัวตลกหมอดูนะครับผม5ตัวที่ลบอมตะนะครับผมก็พอลบอมตะเสร็จปุ๊บก็จะมีบินิมารุกับมัธยมปลายนะครับไปช่วยกันปั่นอีก2คนนะครับผมทำให้ฝั่งตรงข้ามแบบติดดีบัฟรัวๆนะครับผมลบอมตะเสร็จปุ๊บโดนดีบัฟนะครับผมเอาให้ไม่เกิดเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เกียร์ผมอาจจะยังไม่แน่นนะครับผมคิดว่าผมปั้นได้นะแต่ผมจะปั้นโดยไม่ใช่กบดำนะผมจะปั้นแบบว่าได้ตัวซ้ำมาแล้วก็เอากบยัดนะครับเพราะว่าง่ายกว่านะคิดดูนะใครจะบ้าทำมัธยมปลายแม็กผมเนี่ยคนหนึ่งนะเพียงแต่ผมอาจจะไม่ทำเป็นผมอาจจะไม่ทำเป็นไฮเปอร์นะเพราะว่าถ้าไฮเปอร์มันคือไฮเปอร์หรือว่าอัลต้าครับสกิล2มันก็ไม่ต่างกันนะดูดินะอันนี้ก็30 10วิอันนี้50 50แค่7วินะผมแต่ว่าไฮเปอร์มีขัดขวางใช้ขีปนาวุธนะครับผมผมว่าไม่ต่างกันเราเรียกคูลดาวน์อยู่เนาะก็คูลดาวน์ผมต้องเป็นอัลต้าแม็กมันจะได้ปั่นฝั่งตรงข้ามได้ดีกว่านะครับผมโอเคครับก็คงไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาแล้วชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมก็ใครสนใจอยากให้ผมทำตัวอะไรต่อไปนะผมก็คอมเมนต์มากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเผื่อว่าจะทำได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย